สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดแอนนาเคลื่อนไหวตัดเพาะหลังมีข่าวลือจะโดนฟ้องหลายคนยังคงติดตามกันอย่างต่อเนื่องสำหรับคดีของแตงโมนิดาล่าสุดในรายการของกระแสหนุ่มกัญชัยเผยถึงกระแสข่าวลือว่าเตือนแอนนาและกลุ่มเพื่อนสนิทแตงโมว่าอาจโดนคนบนเรือฟ้องกลายเป็นที่วิพากษ์วิจารณ์มากมายต่อมาแอนนาก็ได้ออกมาเคลื่อนไหวถึงประเด็นดังกล่าวระบุว่าเธอพาเพื่อนฉันไปและเธอก็กลับมาฟ้องฉันโอเคใจเธอได้มากนะฉันเชื่อในนรกสวรรค์และจะรอดูวันนั้นที่พระเจ้าพิพากษาซึ่งต่อมาก็ได้คอมเมนต์ใต้โพสต์ดังกล่าวระบุว่าเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับแม่นะคะและทุกคนอย่าคอมเมนต์ถึงผู้หญิงคนนั้นนะคะโดยทางกระติกก็ได้ออกมาเผยถึงประเด็นดังกล่าวกรณีมีกระแสข่าวลือว่าคนบนเรือเตรียมแจ้งความแอนนาเพื่อนของแตงโมอีกกลุ่มนั้นตนยืนยันว่ายังไม่มีการดำเนินการใดๆทั้งสิ้นอย่างที่เป็นข่าวออกมาก่อนหน้านี้ท่านผู้ชมล่ะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจาก Thai News Online ขอบคุณครับ